นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook นี่เรียมช้าก่อนให้หายใจคล่องๆแล้วค่อยเล่าตอนจบให้ฟังอ๋อไม่รู้ว่าตอนบ่ายวันนี้เดินเยอะไปหรือเปล่ารู้สึกเมื่อยขาจังเลยถ้ามีคนนวดให้ฉันหน่อยก็คงจะดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้ปัดถูมานวดให้ปัดถูนี่ไม่ได้นะทำไมอ่ะฉันไม่ชอบให้คนแปลกหน้าด้วยนั่นเหรอฉันอยากให้คุณนวดให้ฉันเห็นแก่เธอนะเนี่ยฉันนวดให้เธอไปด้วยเธอก็พูดให้ฉันฟังไปด้วยนะได้เลยครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องกล้าเชิญไปนั้นเก็บได้จากที่ไหนนะวันนั้นพี่เขยพาลูกน้องสองสามคนมาตามที่นัดเทียนฉือที่ไหนได้ตอนที่รออยู่ก็มีนักฆ่าบุกเข้ามาไล่ฟันน่ากลัวมากเลยเธอรู้จักนักฆ่าพวกนั้นไหมฉันตกใจจนจำอะไรไม่ได้เลยพอพวกเขาออกไปหมดแล้วฉันเห็นว่าบนพื้นมีการ์ดเชิญแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะได้ยินเสียงปืนไงเธอเห็นหน้าคนยิงหรือเปล่าเธอคุณมัวแต่ถามไม่ได้นวดให้ฉันเลยนะอ๋อแหมคืออย่างนี้นะคือฉันมีความลับจะบอกเธอจริงๆแล้วฉันเป็นดัชนีสุริยันดัชนีสุริยันช่วยทะลวงชีพจรทั้งหมดในร่างกายอีกไม่นานเธอก็จะตัวเบาวิวจริงเหรอคะจริงสิเอาเลยดีแน่อุ๊ยตายแล้วมีหน้ามีอายอย่างแพทย์สีหยาหน้าด้านจริงๆเลยจะออกแรงนิดเดียวเองรอทำไมเดินเดินเดินชอบไปเลยพี่เปียวเอ้ยอ้าวรู้อะไรพี่เปียวฉันทำขนมมากินด้วยกันนะคะโอ้ดีเลยดีเลยอ้าวตายเชียวเยี่ยนเธอก็อยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวฉันจะแบ่งแปะกล้วยให้เธอกินด้วยนะไม่ต้องเกรงใจหรอกฉันกับพี่เปียวเพิ่งกินมื้อดึกแล้วก็กลับบ้านเธอเก็บแปะกล้วยไว้กินเองเถอะนายบอกว่าคืนนี้จะไปซ้อมเต้นไงฮะเธอน่าจะรีบนี่นารีบไปเลยจะไปส่งนะนี่ปล่อยใช่นะพี่เปียวไปเถอะนี่ฟังฟังขอบใจสำหรับขนมนะฉันคุยงานอยู่อ่ะไว้ค่อยเจอกันนะไปเลยไม่ส่งนะเฮ้ยแม่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 เดินได้แบบนี้ก็แทบจะวิ่งได้แล้วแปลว่าขาหายแล้วสิฮะมานั่งลงแล้วเราตอนจบให้ฉันฟังหน่อยโอ้ยปวดกระทันหันเมื่อกี้คุณกดจุดตรงไหนให้ฉันเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยไม่จริงอะมั้งรู้สึกร้อนวูบวาบด้วยอึดอัดใจเป็นอะไรกันเอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้นะเดี๋ยวๆทำอะไรติดกระดุมเดี๋ยวนี้เลยแทบจะแก้ผ้าแล้วนะเนี่ยทีนี้ค่ะพี่เปียวหลังฉันเปียกเหงื่อไปหมดแล้วนี่ช่วยเช็ดให้หน่อยสินะทำไมต้องโชว์ไหล่แบบนี้ด้วยระวังจะเป็นหวัดนะใส่เสื้อเร็วเข้าเร็วสิพี่เหงื่อเปียกหมดแล้วเปิดประตูก่อนช่วยเช็ดให้หน่อยใครมาอุ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ต่างกันเลยทำอะไรเนี่ยฉันมาเอากระติกนี่รวมหัวกันหรือเปล่าเนี่ยฮะรวมหัวกันโชว์ไหล่ขนมน่ะเย็นแล้วจะไม่อร่อยต้องกินตอนร้อนๆอ่ะได้ได้เดี๋ยวกินเองไม่ต้องป้อนเดี๋ยวกินเองนี่พี่เปียวไหนบอกว่าจะช่วยเช็ดเหงื่อที่หลังให้ฉันไงเรายังคุยกันไม่จบนะกินขนมก่อนเถอะเออคือพี่เปียวเก็บตอนจบไว้ก่อนคือคุณได้กินฉันไม่ไปนะฉันรู้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 ฉันวางตัวเป็นฉันกินขนมก่อนกันแล้วกันนะอุ้ยเออนี่ขนมกินหมดแล้วแล้วหมดเลยเธออย่าดื้อนะกลับไปล้างจานซะป้า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 นี่กลับกลับไปเอาไปล้าง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 ไปล้าง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 ไม่เบามาล้างนะล้างให้สะอาดเลยนะฉันกลับไปล้างจานก่อนนะอย่าดื้อนะเป็นเด็กดีนะไปเลยไปเลยไประวังตกแตกนะไม่ต้องมาอีกนะไปเลยไปเลยโอ้ยกำจัดไปได้หนึ่งเย้ยโอ้โหจะเอายังไงกันแน่ทำเกินไปแล้วนะเนี่ยฉันไม่เล่นด้วยแล้วเล่าตอนจบให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นคุณต้องตอบคำถามฉันก่อนจะถามอะไรอีกอ่ะถามมาเลยคุณคิดว่าฉันเป็นยังไงเธอน่ะนะเธอจะเป็นคนสวยเสียงเพราะเต้นรำก็เก่งฉลาดหลักแหลมแถมยังรักการทำงานพอยังพูดมาเร็วก็ได้ค่ะนักฆ่าในคืนนั้นที่แขนข้างขวามีแผลเป็นฉันจำได้ว่าวันนั้นไปทำงานเขาอยู่ที่ไนท์คลับด้วยฉันจำข้างหลังเขาได้จำมือขวาเขาได้ดีขอบคุณที่ให้ความร่วมมือขอบคุณมาก
เดี๋ยวพี่เปียวพอดีว่าทำอะไรเนี่ยคือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้หยุด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 ฉันทนมาทั้งคืนแล้วทนไม่ไหวแล้วจริงๆมาอย่าเพิ่งทับฉันลุกขึ้นก่อนฉันจะไปเข้าห้องน้ำทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสินี่นี่นั่งตามสบายเบื่อแล้วก็กลับเลยนะกลับปิดประตูด้วยนะล็อกให้ด้วยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้อาฟางอากาศเย็นมากแถมลมก็แรงแต่ตัวโป๊ะขนาดนี้มาตากลมเหรอระวังเป็นหวัดนะมาคลุมไว้ไม่ต้องตอนนี้ฉันร้อนมากร้อนเหรอเธอเป็นไข้เหรอฉันชงชาแก้หวัดให้นะก็บอกว่าไม่ต้องไงอ๋อก็ได้ก็ได้ไม่ต้องก็ได้คืองี้เมื่อกี้ฉันทำขนมหวานไว้น่ะเผลอแป๊บเดียวก็หายไปเลยเธอเห็นหรือเปล่าเอาไปให้หมากินแล้วให้หมากินเหรอฉันตั้งใจทำให้เธอกินนะว่าจะชวนกินมื้อดึกด้วยเนี่ยทำขนมให้ฉันกินฉันพอใจจะไปให้หมากินไม่ได้ได้ไงโอ้ยอ๋อได้ได้ได้ไม่ว่าอะไรนี่แต่ไอ้หมาตัวผู้น่าเจ็บใจนะมัวแต่มั่วกับหมาตัวเมียไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาแถมยังเห่าไล่อีกไม่ต้องโกรธไปหรอกหมามันเป็นสัตว์นะไม่รู้เรื่องของคนหรอกเอ้ยอย่าโกรธเลยนะไว้พรุ่งนี้ฉันจะทำให้กินอีกนะฉันอ้วนขึ้นนะอยากจะทำของหวานให้กินอีกแถมยังเป็นมื้อดึก อยากให้ฉันอ้วนจนตัวแตกตายเลยใช่ไหมไม่ใช่ฉันไม่ได้อยากให้เธอตายหรอกแต่ฉันคิดว่าเป็นหญิงต้องมีน้ำมีนวลฉันน่ะชอบตรงที่เธออ้วนท้วนสมบูรณ์หมาตัวนั้นตาต่ำก็จริงแต่ดูยังไงก็เป็นหมาผู้ดีชื่อดังฉันเลือกเขาไว้แล้วหยวนกุยอ๋อครับครับผมฉันจะบอกให้รู้ไว้ผู้ชายที่เหลียนเย็นฟางจะแต่งงานด้วยต้องเป็นผู้ใหญ่สุขุมมีหน้าที่การงานดีเป็นผู้ชายที่ดูแลครอบครัวของฉันได้ส่วนนายน่ะเป็นแค่ตำรวจปลายแถวเตร่ไปเตร่มาฉันไม่เลือกนายอยู่แล้วเข้าใจหรือยังขู่ขวนอ้วกซื้อน้ำอัดลมให้น้องๆกินหน่อยขอบคุณเจฟเฟิงเจฟเฟิงดีจังเลยมีอะไรเหรอบอกเขาสิเราได้รับข่าวดีมาที่แท้ชาวประมงช่วยเฮหูไว้ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่แผ่นดินใหญ่ฉันมีลางสังหรณ์ว่าเยซินหูน่าจะอยู่ที่แผ่นดินใหญ่ฉันมีเพื่อนอยู่แผ่นดินใหญ่ก็เลยให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ตอนนี้มีข่าวสักทีแล้วก็ให้เฮหูขึ้นรถไฟกลับมาพรุ่งนี้ด้วยดีจังเลยเดี๋ยวฉันไปบอกทุกคนเลยนะไม่ได้นะทำไมเหรอในฝูหลงมีคนไม่อยากให้เขากลับมาเพื่อความปลอดภัยของเฮียฮูตอนนี้ข่าวนี้มีเราแค่3คนเท่านั้นที่รู้ห้ามบอกใครรู้เป็นอันขาดครับจะเฝ้ารอบคอบมากเลยนี่กูหัวฉันได้ข่าวว่าเฮียหัวจะลงจากขบวนสุดท้ายนายลองไปดูสิโอ้โหเอาป่าเป็นไรป่าเดินยังไงขอบใจนะจ๊ะซ่าจังอย่าให้เป็นภาระคนอื่นนะครับแล้วก็อยู่บ้านอย่ามาเที่ยวมากเยอะจริงเพื่อจ๋ากลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วไปไปไปเยฮูเฮ้ยเอาตัวกลับโรงพักอากุยชวนหน้าหม้อกลับไปสอบปากคำทุกคนกลับสอนอนายก็ไปด้วยสิดูเหมือนครั้งนี้ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณมันเป็นไอเดียของเธอฉันแค่รับผิดชอบลงมือแสดงว่าร่วมมือกันครั้งแรกก็ราบรื่นดีสำเร็จด้วยท่านผู้โดยสารโปรดทราบกรมอุตุฮ่องกงรายงานว่าจะมีพายุรุนแรงระดับ3อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะเพิ่มระดับความรุนแรงอีกขอให้ผู้โดยสารเตรียมตัวให้พร้อมเนื่องจากขบวนรถไฟมีการเลื่อนเวลาออกไปถ้าฉันจำไม่ผิดก่อนวนใต้จะมาจะมีพายุที่ชื่อว่าจีหลัวลี่ยามันมาเร็วมากเผลอแป๊บเดียวกลายเป็นระดับ8ทันทีอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลายเป็นระดับ10เลยนี่มันก็แค่ระดับ3จู่ๆจะกลายเป็นระดับ8ระดับ10ได้ยังไงฉันจะหลอกเธอทำไมเล่าถ้าเธอไม่เชื่อไว้ถึงตอนนั้นก่อน
เธอจะเชื่อที่ฉันพูดว่าฉันมาจากอนาคตนี่อย่าเพิ่งพูดมากเลยพายุกำลังจะมาแล้วฉันไปส่งเธอก่อนไปไปแล้วมาแล้วไอ้โอ้โหไปแล้วพายุมาจากไหนดีนะที่บ้านเตรียมเรือไว้แล้วข้าโจรเกาหลีนี่ขอบคุณที่มาส่งฉันนะไม่เป็นไรฉันส่งเธอเข้าไปดีกว่าไม่ต้องหรอกคุณไม่สะดวกเข้าไปข้างในนี่ก็เป็นเรื่องอีกพี่ยายพี่ยายอาเลนพายุแรงมากออกมาทำไมฉันปรึกษาพี่แล้วสิพี่สามยืนอยู่ระเบียงบอกว่าจะดูพายุถ้าบอกให้เข้ามาก็ไม่ยอมอันตรายมากเลยนะเดี๋ยวฉันไปดูด้วยคนพี่สามอย่ามายุ่งกับสามอย่ามายุ่งกับฉันมาแล้วพี่ยายกลับมาแล้วนะมันอันตรายเข้าบ้านเร็วๆเข้าบ้านเร็วๆครับมาเร็วมาเร็วพี่ไปดูกันเดี๋ยวเข้าจื้อสนเกินไปแล้วนะรู้ว่ามีพายุยังจะออกไปดูวิวข้างนอกอีกพอทน่าอย่าว่าน้องเลยคนปลอดภัยก็ดีแล้วมารีบทำความสะอาดบ้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวฉันทำเองค่ะเข้าใจนะอะของเล่นของฉันอะต่อเอ้ยหมดกันของเล่นพังหมดเลยพังหมดแล้วอะของเล่นอะไรเหรอพังหมดเลยดูสิโอ้ยเปียกหมดเลยโอ้โหอันนี้ก็เปียกอ่ะกล่องดนตรีขอดูหน่อยกล่องดนตรีอันนี้ทำไมถึงอยู่กับนายครั้งก่อนไปเที่ยวทะเลกับอายงอเหลินผมเก็บจากก้อนหินยักษ์น่ะก้อนหินยักษ์ไหนใช่ครั้งที่ไปอ่าวถูกัวหรือเปล่าพี่อืมอ่าวถูกัวเหรอใช่ศิลาส้มหวังไทยหรือเปล่าใช่ครับศิลาส้มหวังไทยไปเปิดประตูจริงๆด้วยยายแล้วยายแล้วหน้าต่างในห้องพังแล้วค่ะเออนี่เข้าไปซ่อมเร็วเดี๋ยวก่อนเธอดูกล่องดนตรีนี่สิดูให้ชัดๆนะตรงนี้เส้นเสียงท่อนเสียงแล้วก็ลานไขฉันให้ภาพตัวอย่างเธอไปเธอตื่นเต้นดีใจมากเลยหลบอยู่ในสำนักบัณฑิตทำมันทั้งคืนเลยอ่ะคุณพูดอะไรตอนนั้นเธอต้องขวางทุกคืนเลยต้องดีดผีผาต่อหน้าพระสนมเต๋อเพื่อกล่อมให้นางนอนอ่ะที่คุณพูดมันแปลกมากฉันไม่เข้าใจจริงๆบางทีเธออาจจะจำไม่ได้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นสมัยส่งบ้างอ่ะแต่ไม่เป็นไรฉันจะทำเพลงให้เธอฟังนะฟังแล้วเธออาจจะจำมันได้อ่ะฟังนะตึง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 จำได้บ้างไหมลองไขลานสิถ้าเพลงที่ดังออกมาจากกล่องดนตรีเป็นเพลงเดียวกับที่ฉันทำให้เธอฟังแปลว่าฉันไม่ได้โกหกเธอเลยเอาเลยอ่ะไขลานเลยไม่มีเสียงอย่าบอกนะว่าพังขอเวลาฉันหน่อยนะฉันจะเอาไปซ่อมฉันเรียนมาน้อยแต่ฉันคิดว่ากล่องดนตรีไม่น่าทำได้ในสมัยส่งก็ใช่ไงเพราะฉันเป็นคนยุคปัจจุบันย่อมสามารถสอนคนโบราณให้ทำกล่องดนตรีได้ได้ต่อให้ทำได้ในยุคส่งจริงแล้วทำไมถึงเก็บรักษาได้นานขนาดนี้แถมยังถูกน้องชายฉันเก็บได้เป็นฟ้าลิขิตไงพอแล้วพอแล้วเอาเป็นว่าเรื่องของกล่องดนตรีฉันไม่อยากรู้คนยุคส่งอะไรทะลุมิติอะไรคนอนาคตอะไรฉันไม่อยากรู้อะไรสักอย่างจากนี้เป็นรายงานข่าวด่วนจากกรมอุตุเมื่อ10 นาทีที่แล้วมีการประกาศพายุรุนแรงระดับ10พายุอีหลัวลี่ยาก่อตัวที่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของฮ่องกงคาดว่าในเวลาไม่นานจะขึ้นฝั่งฮ่องกงที่ท่าเรือจูเจียงได้ยินไหมพายุระดับ10เมื่อกี้ฉันบอกไปแล้วว่าอีหลัวลี่ยาจะเป็นพายุที่รุนแรงถึงระดับ10พิสูจน์แล้วว่าฉันมาจากอนาคตเนี่ยคุณรู้ว่าจะมีพายุพูดไปเรื่อยเปื่อยแต่บังเอิญแม่นใครมันจะไปเดาได้แม่นนักล่ะเดาได้สิแทงม้ายากยังมีคนได้เงินเลยมันไม่เหมือนกันนะแทงม้าน่ะมันขึ้นอยู่ที่โชคแต่ฉันพูดความจริงพอเถอะฉันไม่อยากเถียงกับคุณแล้วตอนนี้พายุก็มาแล้วฉันต้องเก็บกวาดบ้านดูแลน้องๆอีกพี่ใหญ่มีเทปกาวไหมคะต้องรีบแปะเทปกาวที่หน้าต่างเดี๋ยวพี่เอามาให้ไม่ต้องหรอกพายุน่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฮะคุณรู้ได้ยังไงเออไม่ต้องถามว่ารู้ได้ยังไงหรอกนะเอาเป็นว่าพายุเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเชื่อฉันเถอะฉันขี้เกียจเถียงกับคุณแล้วเข้าไปแปะเทปกาวกันเราเข้าเถอะทำไมไม่ยอมเชื่อกันเลยอ่ะกล่องดนตรีนี่ทำไมถึงไม่อยู่กับนายศิลาส่งหวังไถเป็นประตูทะลุมิติไขลาเลยถ้าเพลงที่ดังออกจากกล่องดนตรีตรงกับที่ฉันทำให้เธอฟังแปลว่าฉันไม่ได้โกหกก็ใช่ไงเพราะฉันเป็นคนยุคปัจจุบันสามารถสอนคนโบราณทำกล่องดนตรีได้อยู่แล้วได้ยินไหม
พายุระดับ10แล้วเมื่อกี้ฉันพูดว่าจีหลัวลี่ยาต้องกลายเป็นพายุระดับ10นะยืนยันแล้วว่าฉันเป็นคนจากอนาคตห้องคุมขังผู้ป่วยปัดทิ้งทำไมเนี่ยต้อยต้อยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยต้อยไปนั่งนอนคนอิ่มคุ้มครองด้วยไม่รู้ว่าทำไมคนอื่นไปตำรวจฉันก็ไปตำรวจทำไมฉันถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยยังดีนะอย่างนายไม่เรียกว่าสวยนายก็รู้ว่านายชื่ออะไรเนี่ยไอ้กุยเอ้ยนักโทษหนีไปแล้วเก็บกระเป๋าเตรียมไปฝ้าประตูน้ำต่อเธอจริงๆเหรอตอนนี้นายฝรั่งไม่อยู่เรามาเดินผ่านกันไหมว่าเขาจะไปอยู่ประตูน้ำหรือว่าจราจรมามาฉันเป็นเจ้าเองมาไม่เอาเลยฉันไม่อยากเลยตาเดียวนะตาเดียวทางเลยพี่เปียวคุณนายเป็นบ้าหรือเปล่าคุณนายเป็นตำรวจนะเล่นการพนันในสน.เหรออย่างโดนไล่ออกหรือไงไม่ต้องห่วงหรอกพี่เปียวแล้วจะทำตามกฎแบ่งตงให้พี่อยู่แล้วกุยไม่ต้องท้อแท้นะนักฆ่านั่นหนีไปได้อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะพี่เปียวอย่าล้อฉันเล่นเลยนะเอาเถอะนะนายคอยดูก็แล้วกันเรื่องนี้มันจะไม่จบหรอกฉันคือขวานทองจะมาเก็บค่าจ้างแต่เงินแล้วจะหายตัวไปเองมันก็จะเปิดเผยให้ตำรวจรู้วันนี้10โมงเช้าเจอกันที่เก่าเธอเรียกเรามาทำไมมีธุระสำคัญอะไรฉันสงสัยว่าฝูหลงมีเกลือเป็นหนอนเราออกมาหากินเกลือเป็นหนอนที่สุดเจฟเฟอร์ถ้าเจ๊รู้ว่าเป็นใครเปิดเผยตัวตนมาเลยฉันไม่ให้อภัยมันแน่เมื่อวานฉันไปรับเฮหูที่สถานีรถไฟแต่มีนักฆ่ามาซุ่มอยู่เรื่องนี้ฉันก็ได้ยินซินหูยังไม่ตายใช่ไหมเขาอยู่ที่ไหนเฮหูไม่อยากเปิดเผยก็เลยแอบให้ฉันไปรับเขาที่สถานีรถไฟแต่สุดท้ายเขาไม่ได้กลับมาเพราะเขาเดาออกว่ามีคนจะฆ่าเขาแล้วใครคือหนอนเอาตัวเขาออกมาลูซือนึกไม่ถึงเลยว่าที่แท้นายเป็นคนทรยศเสียดังที่เจฟเฟิงดีต่อนายมากเจฟเฟิงฉันถูกใส่ร้ายใส่ร้ายเหรอวันนั้นก่อนออกไปที่สถานีรถไฟนายแอบไปที่ไหนเปล่านะฉันไม่ได้แอบไปไหนฉันเปล่าไปโทรศัพท์ที่ร้านโชห่วยโทรหานักฆ่าใช่ไหมฉันไปโทรศัพท์แต่โทรไปที่สถานีถามตารางเวลาว่ารถไฟจะมาถึงกี่โมงซ้อมเขาจนกว่าเขาจะยอมรับไม่ยอมหนไส้ตอนนั้นเราไปไม่รอดใครช่วยนายไว้เจฟเฟิงไงทำไมได้เจฟเฟิงนายตายไปนานแล้วทำไมถึงหักหลังเฮียฮูนายกล้าสู้นะเจฟเฟิงไหมพอแล้วตีหมาต้องดูหน้าเจ้าของด้วยให้เจฟเฟิงไปจัดการปะโถเฮ้ยโชคร้ายเหลือเกินนั่นนายวันนี้ฉันนัดเพื่อนมาดื่มชาไอ้เจ็ดไอ้แมวครับทำงานแทนอาซอด้วยจัดการไอ้หมอนี่แล้วเอาไปทิ้งผัดชาเลยลุงหัวเรื่องเล็กแค่นี้ลุงไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองได้ดื่มชาจับโยนให้ปลาฉลามกินเลยแล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวก่อนเราเป็นพี่น้องกันอย่าหาว่าฉันไม่ดูแลนายก่อนจะเป็นอาหารปลาเป็นผีอิ่มฉันให้กินซาลาเปาไส้ไก่ชิ้นใหญ่ชาติหน้าเกิดมาเป็นคนหัดฉลาดหน่อยโยนทิ้งทะเลมันนั่นหนึ่งสองพี่ชายทั้งสองรอนานหรือเปล่าเรื่องไร้สาระอย่าพูดตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วผู้หญิงคนนั้นจับเกลือเป็นหนอนได้หนึ่งคนหรอไม่ต้องห่วงรอนอวดฉลาดหรือว่าลูซือเป็นหนอนโยนทิ้งทะเลให้ปลากินแล้ว ฉันถึงบอกไงผู้หญิงโง่จะตายตัดสินใจงานใหญ่ไม่เป็นเนี่ยตอนนี้บ้านเมืองก็ร่มเย็นแล้วหรอสินะเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจไปยังต้องจัดการอีกคนหนึ่งนี่ขวานทองนั้นเรามาที่นี่บ
บอกตรงๆนะฉันไม่จ่ายเงินมันหรอกฉันก็ไม่จ่ายมันทำงานไม่สำเร็จกูหัวนายเป็นคนจ้างขวานทองมาถ้านายไม่จ่ายเงินก็ต้องจัดการมันซะเอ๊ะมากันพร้อมเลยนะจ่ายเงินมาซะใครก็ได้จ่ายมาคนนึงก็จบแล้วก็เพราะว่าต้องจ่ายเงินถึงมากันพร้อมหน้าเอาให้ชัดเจนจะยืดเยื้อจริงไหมล่ะลูกพี่ทั้งสองพวกเสียนี่ดีจริงๆตั้งวันคนที่คุ้มคุกให้ฉันเหนียวมาง่ายๆนายหมายความว่ายังไงเอาเถิดหน้าไม่ต้องพูดแล้วจัดการธุระให้มันเสร็จไปซะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัง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 กูหัวนายถูกสะกดรอยตามมาที่นี่แต่ไม่รู้ตัวเลยเหรอฉันเข้าใจผิดแล้วสะกดรอยกูหัวไม่มีประโยชน์หรอกจะตามก็ต้องตามนักฆ่าสิถ้าจะหวานแหจับให้หมดต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนบงการฆ่าซินฮูที่แท้นายสามคนรวมหัวกันคราวนี้ติดปีกก็หนีไม่พ้นไม่มีทางฉันทำงานสะอาดหมดจดไม่มีใครสะกดรอยตามฉันได้ถ้ามีคนสะกดรอยทำไมฉันจะไม่รู้ก็เพราะนายโง่ไงฮะไม่เชื่อดูที่รองเท้าสิรองเท้าอะไรดูสิไม่มีอะไรนี่นายมองไม่ออกหรอกเพราะโง่อัลฟาครับพี่เปียวเอาไฟแช็กของนายส่องให้มันดูสิทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเหมือนหิ่งห้อยมีแสงด้วยล่ะเออนายพูดถูกแล้วเพราะว่ารองเท้าของเขาน่ะมีสารที่เหมือนหิ่งห้อยติดอยู่หะโอยมันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงพูดไปพวกนายก็ไม่เข้าใจเพราะโง่คำก็โง่สองคำก็โง่ไก่ตาโตฟันทองเฉิงนายสองคนไม่มีคุณธรรมใช้วิธีสกปรกจ้างคนฆ่าสามีฉันนายอีกคนเย่หูดีต่อนายมากแต่นายกล้าทรยศพวกเราได้ยังไงกันเปล่านะเจ้าฟังฉันไม่ได้หักหลังเจ๊เลยไม่ต้องแก้ตัวนี่คือลายเซ็นที่นายปลอมขึ้นเชิญเฮหูไปที่ไหนครับฉันเปล่านะเจ้าฟังไม่ใช่ฉันนะลูกเสือตั้งหางแล้วฉันจำได้จะเห็นเขาหัดเขียนภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยบนกระดาษนั่นเต็มไปด้วยชื่อภาษาอังกฤษของหัวหลงเปียวต้องเป็นเขาแน่ๆเลยเจ้าฟังนายหักหลังเฮหักหลังพี่น้องยังจะกล้าปรักปรำคนตายอีกหมดทางเยียวยาแล้วลูกเสือออกมาเลยกูหัวเพื่อหลอกล่อนายปรากฏตัวจะยอมปลอมตัวเป็นหนอนนายนี่ร้ายจริงๆถ้าหากเจฟเฟิงไม่เอาวิทย์โกนใส่ในซาลาเปาให้ฉันให้ฉันหนีออกมาจากกระสอบฉันก็คงตายแทนนายไปแล้วเจฟเฟิงจะถูกใส่ร้ายฉันไม่ได้เขียนจริงๆยังไม่ยอมรับอีกลูซื้อไปค้นที่บ้านของนายแล้วเจอกระดาษที่ฝึกเซ็นลายเซ็นลายมือบนกระดาษนี่เหมือนกันกับลายเซ็นในการ์ดเชิญนายหนีไม่พ้นแล้วเจฟเฟิงฉันผิดไปแล้วให้โอกาสฉันนะเจฟเฟิงฉันรู้ว่านายไม่ใจกล้าขนาดนี้บอกฉันมาว่าใครบงการนายแล้วฉันจะไว้ชีวิตหนีก่อนอย่าเซ็นนายกับคนทรยศออกมาหากินแต่อยู่ในกฎสิเจฟเฟิงละเว้นนายแต่พวกเราฝูหลงไม่ละเว้นนายหรอกฉันจะบอกให้นะกำตามสนองนายแน่แต่กับครอบครัวของนายอย่าหวังจะได้สุขสบายเลยฉันเดือดร้อนคุณแต่อย่าเดือดร้อนถึงลูกเมียจับได้จะหนีเหรอวิ่งแกขนาดนั้นหรอแต่อย่าคิดจะหนีไปไหนนะหนีเลยเจ้ากุ้ยไม่ทำคุณถ่ายโทษแล้วไม่ต้องไปฟาดประตูน้ำแล้วมาสองคนด้วยข้อหาเจ้าวานข้าความผิดร้ายแรงตำรวจไม่จัดการนายสองคนเราแก๊งฝูหลงก็ไม่ละเว้นเหมือนกันทุกคนห้ามขยับฉันไม่ได้มาแย่งผลงานนายนะนายฝรั่งรู้ว่าพวกนายมาสมหัวก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันที่นี่ไม่อยากให้เกาลูนเดือดเป็นไฟก็เลยขอเชิญไปคุยที่ไหนครับทุกคนเชิญทางนี้เชิญโอ้อะไรเนี่ยร้านปิดแล้วนี่นาพวกเธอเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านไม่เกี่ยวกับพวกเธอไปซะฟังเกิดอะไรขึ้นเหรอเปล่าหรอกคนของข้าโจรบอกว่ารู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าเจ้าพ่อนายฝรั่งกลัวว่าสองแก๊งนี้จะตีกันก็เลยนัดให้มาเจรจากันที่นี่แล้วนี่ก็อุ๊ยว้าวงั้นเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวเจอลูกหลงจะแย่เอาฉันกลัวนะไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปด้วยตายแล้วตำรวจมาเฟียมาเจรจากันรีบกลับบ้านดีกว่าฉันอยู่ฮ่องกงมานานแล้วเรียนรู้วัฒนธรรมจีนมากมายมีหลักการบางอย่างที่ฉันชื่นชอบอย่างเช่นว่าปรองดองเป็นมิตรครอบครัวสันติแล้วก็มิตรภาพที่ดี
ทุกคนออกมาหากินกันก็เพื่อเงินทางนั้นฉันก็เลยอยากเลี้ยงเหล้าทุกคนหน่อยเมื่อดื่มเหล้าหมดแก้วแล้วถือซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเงินช่วยกันหาเป็นมิตรต่อกันดีไหมล่ะชนเลยไม่ได้ผู้กำกับวัฒนธรรมและหลักการของชาวจีนยังมีอีกเยอะหนึ่งในนั้นก็คือมีแค้นไม่ชำระไม่ใช่คนมีมลทินไม่ล้างอย่ามาเกิดก็เท่ากับว่าถ้าครั้งนี้ฉันยอมง่ายๆก็ไม่น่ามาเกิดแต่จะว่าไปแล้วคนที่ลงมือฆ่าคือนักฆ่าที่มีแผลเป็นคนที่จ้างวานฆ่าคือกูฮั่วแก๊งฝูหลงตอนนี้คนหนึ่งถูกตำรวจจับอีกคนก็ตายไปแล้วก็เท่ากับว่าเธอได้แก้แค้นแล้วใช่แล้วไก่ตาโตกับฟันทองถึงโลภมากไปหน่อยก็เลยถูกกูฮั่วยุยงเรื่องแบบนี้ถ้าเปิดใจได้ก็จบแล้วพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกอย่างที่ว่าใครทำคนนั้นต้องรับยังไงก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้เขาบ้างอาเปียวนายเข้าข้างใครกันแน่เอาเป็นว่าท่านผบ.ตร.อยากให้เรื่องนี้จบอย่างสันติถ้าไม่อยากสันติฉันจะจับทุกคนไปค้างคุกให้หมดเจฟเฟอร์เขาอ้างถึงผบ.ตร.เลยเว้นว่าเราต้องไว้หน้าเขาไก่ตาโตกับฟันทองเฉิงสองคนนี้รวมหัวกันจ้างวานฆ่าสามีฉันจริงๆอย่างน้อยฉันต้องได้เห็นสองคนนี้ติดคุกเจ๊เฟิงเจ๊บอกว่าเราสองคนจ้างวานฆ่าคนเหรอแล้วนี่สามีเจ๊ตายแล้วเหรอนั่นสิตอนนี้สามีเธอแค่หายตัวไปราบใดที่ยังไม่เจอศพก็ไม่มีหลักฐานว่าเราฆ่าคนหรอกนะพูดถูกแล้วเทียนชื่อเฟิงเธอมีอะไรจะพูดอีกไหมท่านครับผมมีข้อเสนอว่ามาไก่ตาโตฟันทองเฉิงจะว่าไปแล้วนายสองคนรวมหัวกับคนของฝูหลงแย่งพื้นที่ของฝูหลงทำผิดต่อกฎมาเฟียเอาอย่างนี้ไหมนายสองคนจ่ายอังเปา 30,000 ให้ฝูหลงอ๋อเรื่องเล็กนิดเดียวสบายมากเหียนชูเฟิงเรื่องแก้แค้นน่ะมันต้องมีหลักฐานรอเจอศพของสามีเธอก่อนค่อยแก้แค้นก็ยังไม่สายใช่เล่าเนี่ยดื่มซะเถอะเด้ผมขอดื่มให้ก่อนตกลงกันได้กันดีไก่ตาโตฟันทองเฉิงฉันขอพูดอะไรให้ฟังสุภาพบุรุษแก้แค้น10ปีก็ไม่สายถ้ายังมีใครกล้าเล่นงานฝูหลงอีกจะเป็นเหมือนแก้วใบนี้ใจเย็นๆดื่มเหล้าสันติแล้วต่อไปทุกคนต้องเป็นมิตรกันผมขอประกาศนับตั้งแต่นี้พื้นที่ของใต้อิงจีกับนิวฟูเฉิงให้อาปัวดูแลข่ายโจรเกาลูนของฟูหลงให้สารวัตรหัวดูแลแยกย้ายพี่เปียวการเชิญร่วมงานฉลองที่เน็ตคลับที่ฉันให้พี่ไปกับเบาะแสนักฆ่าที่มีแผลเป็นน่ะได้ผลหรือเปล่าได้ได้ผลดีด้วยขอบใจเธอมากนะแบบนี้ต้องให้รางวัลฉันไหมไปเที่ยวกับฉันนะการเชิญใบนั้นเธอให้สารวัตรหัวก็เท่ากับว่าเธอรู้เรื่องนักฆ่าตั้งแต่แรกแล้วสินี่กระดึกมากนะวันหลังค่อยเลี้ยงข้าวแล้วกันนะฉันอยากให้พี่ไปเป็นเพื่อนฉันดูหนังกินมื้อดึกพี่เปียวฉันเรียกรถไปให้พี่แล้วจะกลับเลยไหมก็ดีไปส่งเธอด้วยเลยดีไหมไม่เป็นไรพวกคุณกลับเองเถอะได้วันหลังค่อยเลี้ยงข้าวนะลาก่อนลาก่อนลาก่อนค่ะพี่เปียวกลับไปคุยที่บ้านฉันมีเรื่องจะถามให้รู้เรื่องฉันเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนพูดเบาๆหน่อยน้องๆหลับกันหมดแล้วนะคนที่ทำผิดคือเธอนะฉันผิดตรงไหนเหรอคือที่เกิดเรื่องกับพี่เคยเธอก็อยู่ด้วยพี่ถามเธอตั้งหลายครั้งแล้วว่าเห็นอะไรบ้างแต่เธอบอกว่าเธอไม่เห็นที่แท้จะเก็บการ์ดเชิญได้แถมยังเห็นนักฆ่าด้วยเธอไม่บอกไม่กล่าวพี่สักคำแต่ไปบอกหัวหลงเปียวหมดเลยเธอเห็นฉันเป็นพี่สาวเธอไหม
บอกพี่ไปจะได้อะไรล่ะพี่มั่นใจว่าจะตามตัวนักฆ่ากับผู้บงการได้เหรอพี่หัวหลงเปียวเนี่ยเป็นถึงสารวัตรหัวเขตเกาลูนเก่งกว่าพี่ตั้งเยอะคนที่ออกมายืนยันว่าฉันคิดถูกเขาจับคนร้ายได้แล้วพี่ต้องขอบคุณฉันไม่ใช่มาสอบปากคำฉันเหมือนนักโทษสิ่งที่เธอทำไปไม่ได้ทำเพื่อพี่เขยเธอเลยเธอจงใจประจบหัวหลงเปียวถ้าเป็นผู้หญิงนะรู้จักอายซะบ้างฉันไปตบหัวหลงเปียวแล้วผิดตรงไหนไม่ทราบไม่ทำเพื่อตัวเองฟ้าดินลงโทษตอนแรกหัวหลงเปียวรู้สึกดีกับฉันแล้วแต่พี่เข้ามาแทรกกลางทำให้เขาเย็นชาต่อฉันผู้จ่าเหลวไหลอย่ามาเสแสร้งฉันก็รู้จักตำรวจได้ยินบางเรื่องมาเหมือนกันหัวหลงเปียวรับกระสุนแทนพี่เลยนะเมื่อก่อนนี้เขามีท่าทีแบบนี้กับพี่ไหมล่ะหัวหลงเปียวมีท่าทียังไงกับพี่ไม่เกี่ยวกับพี่แต่พี่กับเขาบริสุทธิ์ใจต่อกันสูงส่งเหลือเกินนะถ้าพี่ไม่ประจบหัวหลงเปียวเขาจะสนใจพี่เหรอตอนนี้พี่เคยเป็นหรือตายก็ไม่รู้แต่พี่นอกใจเขาแล้วพี่เธอตบเลยตบจนฉันหัวกระแทกมุมโต๊ะยิ่งดีหัวแตกเลือดออกมีแผลเป็นอีกสักแผลไว้ผมก็ปิดไม่มิดทำไมไม่ตบไม่ตบแปลว่าสันหลังวะรอยดึกดื่นแบบนี้ไหว้เจ้าทำไมพ้นเคราะห์มาได้ก็ต้องขอบคุณสวรรค์สิฮะพ้นเคราะห์ไม่ได้เกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับสมองถ้าฉันชิงตัดหน้าอีให้กูหัวฆ่าตัวตายเกรงว่าคนที่ตายจะเป็นฉันเฮ้ยนายนี่เก่งไม่เบานะปืนจ่ออยู่บนหัวก็ยังดิ้นหลุดจนได้อะฉันดูออกลูซือคนสนิทของเถียนชิวเฟอร์คนคนนี้เหมือนกับชื่อมันซื่อสัตย์แทบตายไม่มีทางทรยศเจ้านายมันหรอกฉันไม่เชื่อหรอกว่าเถียนชิวเฟิงจะส่งมันไปตายฉันก็เลยอยู่กับเขาตลอดพอเขารู้ว่าหัวหลงเปียวได้รับข่าวว่าคนร้ายมาที่โรงหมักถึงตอนนั้นเขาไม่พาฉันมาด้วยก็ไม่ได้แต่นึกไม่ถึงว่าเหียนชิวฟึ่งกับหัวหลงเปียวจะร่วมมือกันเท่ากับว่าไม่มีใครรู้ว่าฉันมีแผนสองรองรับฉันแอบกระซิบผู้การปัวเป็นโลกกำบังให้เราบอกตรงๆนะฉันจ่ายเงินไปตั้ง 30,000 เลยยังไงก็ต้องทวงคืนกลับมา2เท่า2เท่าเหรอผิดแล้วเอาหลายร้อยเท่าฉันจะพูดพอดีเลยเมื่อไหร่ที่เถียนชิวเฟิ่งตายเงินทั้งหมดจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราแล้วโดดสูงๆนี่นะถอยหลังกลับถอยหลังกลับ1 2 3ถ้าฉันไม่ลงโทษแบบนี้ฉันก็ไม่ใช่หัวหน้าแกแกน่ะไปจับคนกับหมา3ตัวไม่บอกฉันสักคำแกเห็นฉันเป็นลูกพี่แกหรือเปล่าเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับผู้การขอโทษเหรอแล้วโดดต่อแล้วโดดสูงสูงหนึ่งสองนี่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 ทำรุนแรงกูอีกแล้วเหรอดูขึ้นอันนี้อากาศเย็นแบบนี้อยากให้เขาหนาวตายได้ยังไงนี่เขาเป็นลูกน้องคุณนะทำไมทารุณเขาแบบนี้ฉันเปล่าทารุณคำว่าทารุณเขาเอาไว้ใช้กับสัตว์แต่ว่าเขาไม่ใช่สัตว์เขาเป็นขยะขยะก็มีประโยชน์เอามารีไซเคิลได้รู้ว่าคุณไม่เข้าใจง่ายๆ นะในเมื่อคุณไม่ชอบขยะชิ้นนี้ก็ให้ผมนะผมรับเองนายจะให้ฉันยกขยะชิ้นนี้ให้นายเหรอถูกต้องมันก็พอได้แต่มันไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะฉันกลัวว่าลูกน้องจะเรียนแบบมันฉันก็ลำบากสิจะให้ทำไงล่ะยกน้ำชาขอเข้ามายกน้ำชาขอเข้ามาใช่ไหมคุณพูดเองนะแล้วครับยกน้ำชาแล้วขอเข้ามาเขาซะนายจะได้มาอยู่กับฉันรอดตายแล้วมัวคิดอยู่ได้แล้วเขาเซ่น้ำชาครับลูกพี่น้ำชาร้อนเกินไปขอโทษครับลูกพี่ลูกปากลูกพี่นี่ชาก็ดื่มแล้วพ่นก็เต็มหน้าแล้วนับตั้งแต่นี้ไปเขาเป็นคนของผมแล้วนะจำไว้ต้องยกน้ำชาให้ลูกน้องฉันด้วยทุกคนจำไว้ว่าน้ำชาน่ะร้อนมากครับผมน้ำชา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 คนขอบใจ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 ภัตตาคารหลงจีน้ำชาก่อนอ่ะอยากกินดื่มซ้ำอะไรก็สั่งได้เลยนะครับพี่เปียว
พี่ก็รู้ว่าฉันดื่มน้ำชามาจากโรงพักแล้วยังจะพาฉันมาดื่มที่ภัตตาคารอีกเหรอต้องใจแกล้งฉันเหรอพี่น้ำชาที่นี่ไม่ผสมน้ำลายเหมือนที่โรงพักโรงพักดื่มอีกแบบที่นี่ดื่มอีกแบบแล้วก็นะนายไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนายเป็นคนของฉันแล้วเข้าใจไหมดื่มชากับฉันไม่ต้องสนใจคำพูดคนอื่นเอาเป็นว่าตอนนี้มีแต่ฉันที่รังแกนายไม่มีใครกล้ารังแกนายอีกแล้วล่ะจริงๆแล้วฉันนั้นก็ขอบคุณพี่มากแล้วพี่เนี่ยช่วยฉันไว้แต่ถ้าฉันอยู่กับพี่ฉันก็มีเงื่อนไขนะนี่ป่วยหรือสมองมีปัญหาเนี่ยฉันช่วยนายไว้ยังไม่มีเงื่อนไขกับฉันอีกพี่เปียวฟังฉันพูดก่อนนะแบบว่าพี่ก็รู้ว่าฉันน่ะชื่อว่าหยวนกุยหยวนกุยกุยที่แปลว่ากรอบดังนั้นฉันเป็นคนที่มีหลักการแล้วก็มีขอบเขตพูดต่อกรอบแล้วไงก็แบบว่าที่ให้ฉันอยู่ด้วยนะหลักการของฉันก็คือไม่รับสวยอย่าบังคับให้ฉันรับสวยนะนึกว่าจะพูดอะไรฉันก็ไม่รับสวยฉันก็ไม่โกงพี่ไม่โกงแต่ว่าพี่เปียวฉายาในโรงพักเกาลูนของพี่ก็คือโคตรโกงเกาลูนเลยนะเงินที่พี่โกงมาซื้อตลาดได้เลยอ่ะก็ฉันบอกไปแล้วฉันกลับตัวฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันเป็นคนดีตั้งแต่นี้ไปฉันไม่รับสวยแล้วจะไม่รังแกคนดีอีกแล้วจำเอาไว้ก็ได้ฟังไปก่อนนายน่ะตอนนี้เป็น CID แล้วนอกเครื่องแบบยศเท่าผู้กองต่อไปนี้อย่าใช้ชีวิตแบบผ่านไปวันๆเข้าใจไหมไม่อย่างนั้นฉันก็ช่วยนายไม่ได้เหมือนกันจริงๆแล้วฉันน่ะฉันคิดว่าฉันมีงานทำแล้วฉันก็พอใจมากแล้วล่ะคนเราไม่ต้องมีความฝันสิโดยเฉพาะการเป็นตำรวจมันต้องมีคุณธรรมในใจกำจัดคนชั่ว อย่าคิดว่าเป็นตำรวจแค่เป็นการทำงานต้องมีความฝันเข้าใจไหมฉันน่ามีฝันอยู่แล้วฉันอยากมีครอบครัวนะเป็นความฝันที่ดีแล้วมีแฟนหรือยังอ่ะจีบติดหรือยังมีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าคือไม่ต้องแต่หงิมหงิมอย่างเงี้ยมือยังไม่เคยจูไม่เคยจับเลยสิฉันรู้ว่านายชอบฟังฟางใช่ไหมเอาหน้าร้องว่างก่อนเดี๋ยวจะช่วยจีบว่าอะไรนะบอกว่าจะช่วยจีบให้ไงจริงเหรอเนี่ยนี่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 อะไรรายการประกวดเจ้าหญิงกำลังจะมาแล้วนะจริงเหรอมีโอกาสดีมากฉันจะสมัครคนแรกเลยล่ะฉันก็ด้วยโบราณว่าไว้อีกาไต่เต้าเป็นหงฟ้าแชมป์ปีก่อนแต่งงานกับทูตอังกฤษแชมป์ปีที่แล้วแต่งงานกับมหาเศรษฐีประกวดเจ้าหญิงไม่ต่างกับปูทางให้ตัวเองว้าวโอ้โหน่าอิจฉาจังเลยฉันก็อยากเป็นหงฟ้าเหมือนกันนะเนี่ยดูพุงก่อนเถอะลดความอ้วนได้แล้วปลิ้นไม่งั้นพอได้เป็นหงฟ้าเดี๋ยวก็บินไม่ขึ้นร่วงตุ๊บลงพื้นกันไปใหญ่อ้วนใหญ่อ้วนใหญ่ร้ายจริงเลยว่าฉันอ้วนพูดเหมือนเธอเอวเล็กจะตายอย่างนั้นแหละก็จริงใช่ใช่เป็นไงล่ะเอวเล็กกว่าฉันจะได้รีบลาแล้วอุ้ยผู้จัดการทุกคนฉันมีเรื่องจะประกาศงานประกวดเจ้าหญิงบุรพาเริ่มให้ลงทะเบียนสมัครแล้วเหมือนกับปีที่แล้วทุกไนท์คลับจะส่งตัวแทน1คนดังนั้นเทียนฉือของเราก็จะจัดงานคัดเลือกการประกวดครั้งนี้จะพิจารณาหลายส่วนหน้าตาหุ่นกิริยาและท่าเต้นยังรวมถึงการแต่งตัวด้วยนะนี่บอกไว้ก่อนนะค่าแต่งตัวต้องหากันเองแล้วก็ซ้อมเต้นต้องซ้อมหลังจากที่เลิกงานแล้วเข้าใจไหมเข้าใจ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 แล้วก็เตรียมตัวกันเลยหวังแล้วนี่อย่าหาว่าฉันไม่บอกก่อนนะใครอยากให้ฉันสอนเต้นรีบมาสมัครเร็วเข้าใช่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 เขาว่าจีบหญิงต้อง 3M เมนูกับเมนอะไรนะเมนเนอร์อย่าลืมขยับเก้าอี้ให้ผู้หญิงด้วยล่ะง่ายอ่ะฟังมาแล้วเหรอมานั่งๆๆทำไมใจดีจังนัดฉันมากินอาหารฝรั่งหรูๆแบบนี้มานั่งลงก่อนเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเลดี้ส่วนฉันก็คือเจนเทลเมนนะฮะไม่ใช่เจนเทลเมนฟังไปเธอสวัสดีค่ะรับอะไรดีค่ะขอบคุณค่ะฟังดูสิไม่อยากกินอะไรเฮ้ย
ถ้าอ่านเมนูไม่เป็นก็สั่งของแพงสุดก็โอเคแล้วตึบเลยของผมเป็นชุดแพงที่สุดรบกวนหน่อยทำไมเจ้าทึ่งวันนี้ฉลาดจังจริงสิฟางฟางเธออยากกินอะไรเหรอเอาเหม็นได้นั่นแหละขอบใจค่ะซื้อสูตรตัวนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะดีไหมดูดีหรือเปล่าดูดีขอบใจชนแก้วชนแก้วมาชนกินไม่เป็นเหรอเออเป็นกินเป็นอยู่แล้วหอยหวานจะไปยากอะไรเล่าแต่รู้สึกว่าไม่เห็นมีไม้จิ้มฟันเขี่ยเลยนี่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 อาหารฝรั่งต้องใช้มีดกับส้อมนะหรือว่านายไม่ได้กินแบบนี้แบบนี้สิมีดส้อมก็ใช้มีดส้อมกินนั่นแหละฉันแค่ทดสอบเธอน่ะรีบกินเลยได้ได้อุ้ยยากจังเว้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ my god ขอโทษทีครับขอโทษจริงๆนะ sorry นี่อาฟางหอยหวานสดเกินไปชิวโดดไปนู่นเลยอาฟางเธอขำอะไรฉันขำอะไรเนี่ยเหรอก็ขำที่นายตลกไงนึกว่าฉันไม่รู้เหรอสารวัตรหัวเป็นกุนซืออยู่เบื้องหลังนายคังคกยังไงก็คือคังคกกลายเป็นเจ้าชายไม่ได้หรอกฉันจะบอกให้นะฉันไม่มีวันชอบคนจนอย่างนายหรอกนายน่ะตัดใจได้เลยคุยอย่าหน้าเบื้องสิลูกผู้ชายอกสามศอกไม่ต้องกลัวจะไม่มีเมียเขาไม่ยอมรับนายก็ปล่อยนกปล่อยปลาไปปล่อยไม่ได้อะฉันรักอาฟางมากไม่เกี่ยวกับเขาเลยถ้ามันแย่เองกินอาหารฝรั่งไม่เป็นก็เลยขายหน้าไงเอาเป็นว่าเวลาคนโมโหชอบพูดเรื่อยเปื่อยนะไม่รู้ว่าจะชมว่าโง่หรือจะด่าว่าซื่อบื้อดีเอาเป็นว่านับแต่นี้ไปนายก็จีบอาฟางของนายต่อแล้วฉันจะช่วยมองให้ทั่วสแกนให้รู้ว่าจะมีผู้หญิงดีๆมาแนะนำให้นายดีไหมไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวฉันมีอาฟางคนเดียวก็